ซึ่งแอปเปิลทอดของเรานะครับถ้าเราชอบเปรี้ยวเราก็ใช้แอปเปิลเขียวแต่วันนี้ผมใช้แอปเปิลแดงเอาให้รสออกหวานนิดหนึ่งนะครับตัวแป้งชุบทอดเนี่ยเราจะทำให้ง่ายชีวิตเราจะได้ไม่ยุ่งยากครับผมเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปติดบ้านไว้เราใช้แป้งแพนเค้กสำเร็จรูปเนี่ยแหละครับแต่เดี๋ยวเราจะใส่สัดส่วนน้ำให้แตกต่างกันไปนะครับใช้200กรัมครับแล้วก็ใส่งาครับงาขาวที่ยังดิบๆอยู่นะครับในขณะเดียวกันอย่าลืมอุ่นน้ำมันไว้นะครับก็ใช้น้ำมันลำข้าวครับน้ำมันที่เราใช้ทอดเนี่ยอุณหภูมิไม่ต้องสูงมากนะครับประมาณสัก150องศาได้แล้วครับตัวของแอปเปิลนะครับเราล้างนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งครับเราจะถอดแกนกลางของแอปเปิลออกนะครับแล้วก็หั่นเป็นวงๆครับส่วนประกอบที่เหลือนะฮะเราต้องมีของเหลวแทนที่เราจะใช้เป็นนมเก๋ๆนะครับรสข้าวกับงาใช้เป็นกะทิไข่ไก่1ฟองแล้วเดี๋ยวตอนหลังผมจะโรยด้วยน้ำหวานดอกมะพร้าวนะฮะกะทิเขย่านะครับต้องบอกว่าอาหารไทยยังไงก็ต้องมีกะทิถ้าเผื่อเราใช้แบบสดบางทีมันก็เสียเร็วนะครับเอาแบบกระป๋องเนี้ยครับติดบ้านไว้นะครับใช้100มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ไข่ไก่ครับ1ฟองก็จะเสิร์ฟกับน้ำหวานดอกมะพร้าวนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางเลือกของน้ำตาลน้ำผึ้งนะครับและรสเขาก็เข้ากันกับสูตรนี้ดีทีเดียวเพราะว่ามันมีรสชาติของกะทิอยู่นะครับน้ำหวานดอกมะพร้าวก็เข้ากันน้ำหวานดอกมะพร้าวเนี่ยครับมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำดังนั้นการเข้าสู่กระแสเลือดก็จะเป็นไปอย่างช้าๆนะครับและที่สำคัญก็อุดมไปด้วยแร่ธาตุเกลือแร่เหมาะกับผู้ที่เสียเหงื่อนะครับรับประทานได้ครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาจัดลงจานสวยๆครับแล้วก็เสิร์ฟกับน้ำหวานดอกมะพร้าวนะครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูนี้เป็นของหวานที่ได้ประโยชน์และก็ทำง่ายนะครับและนี่ก็คือแอปเปิลทอดครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว